เร็วเดี๋ยวอย่าพิ้งร้านคุยก่อนเร็วมันเล่าใจมันเล่าใจเดี๋ยวได้เทียบกันเทียบกันอยากดูแล้วผมกำลังจะบอกว่าการแสดงทุกอย่างต้องมีการไหว้ครูใช่ไหมทำไมอ่ะเหมือนลิเกก็มีการออกแขกลิเกเฮฮามาจากแขกเป็นของไทยเห็นแปลกเลยแปลคิดแก้ไขนี่มาเป็นศาสตร์นาฏศิลป์ละปินไทยเริ่มทีไรออกทีแรกแขกทุกทีออกทีแรกรามนาทุกทีโอ้นี่เขาบอกว่าศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะครับกองขยะมองดีๆก็มีศิลป์หากพวกท่านเห็นตลกลำตัดเป็นเศษดินอีกหน่อยจะไม่มีศิลปินให้ท่านชมโอ้โหคุณจอมมีสักสองร้อยไหมจับบ้าเอางี้เอางี้มีจะมีการไหว้ครูของลำตัดอะไรนะพี่โทเรสที่มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านจากจังหวัดแก่งคอยจังหวัดลพบุรีจังหวัดแก่งคอยที่ไหนอำเภอแก่งคอยเขาจะมาช่วยเราในลพบุรีไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราพูดผิดพูดถูกไปเลยเดี๋ยวพอเขาลำเสร็จเราเห็นคนไหนสวยเราก็ดึงไปดิผู้รอดผู้รอดโอ้ยไม่สวยแล้วคนนี้เดี๋ยวๆสวยสวยสวยเอาเนี่ยอย่าพูดกันนานเลยครับว่าคนที่ทำมาแก่พูดเบาๆก็เจ็บเดี๋ยวเอาเนี่ยผมว่าผมเป็นห่วงครูที่จะมาลำรวมกันแล้วพันกว่าปีแล้วจะเป็นลมซะก่อนปล่อยเขาออกมาลำก่อนดีกว่าผมมองดูหนังเวทีนะครับ4-5คน7-8คนนะครับอายุรวมกันเป็นหมื่นนะแต่ยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงเชิญศิลปะการลำจากครูรถเลยครับเชิญจ้าพวกเราหลบมาThank you.
ียงปรบมือให้กับทีมงานครูโรสครับโอ้โหสวัสดีอย่าเพิ่งไปคนไหนครูโรสสวัสดีครูโรสโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คุณแม่ครูโรสครูโรสคนนี้เหรอใช่ค่ะทำไมตัวเองสาวเอาคนแก่มาทรมานทำไมข้างหลังเนี่ยลูกเอาลูกทีมเอาลูกทีมลงไปก่อนแล้วทำไมลูกทีมลงไปก่อนอดเดี๋ยวจะไม่ไหวเป็นลมนะทำไมทำไมแม่พักผ่อนก่อนแม่เชิญให้แม่พักผ่อนกันครับแม่ครับเราคุยกับครูโรสแม่ไปพักผ่อนเร็วๆๆๆเรามาทีตรงนี้กันดีกว่านี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เชิญเชิญครูโรสตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยากจะนี่มาใกล้ๆตรงนี้ทำไมครับครับนี่พี่โทเล่ยืนข้างๆเนี่ยมันสาตายายยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวมีห้องไม่มีห้องไม่ต้องโอ้ไม่ใช่ไปคุยในห้องไปคุยนะเดี๋ยวตรงนี้เขาจะมาวางหมากอ๋อเดี๋ยวเขาจะมาวางหมากนะอ๋อวางกันมานะอย่าลืมอย่าลืมที่พ่อพ่ออย่าลืมเอาสัมภาษณ์เลยอันนี้เมื่อกี้เขาเรียกชุดอะไรลำอะไรครับชุดลำไหว้ครูค่ะลำไหว้ครูเป็นศิลปะประเทศไหนครับก็เป็นเขาจะเอ่ยทุกครูนะนะใช่ใช่ค่ะเอ่ยทุกครูครูหน้าครูคล้องครูกองรมนาค่ะที่มันสืบการลำตัดทางก็เลยได้นำบทเพลงนี้การไหว้ครูมารำเพื่อเปิดให้ลำตัดได้แสดงถูกต้องครับเดี๋ยวพบกับพ่อครูแม่ครูลำตัดเราเลยดีกว่าเชิญจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับปล่อยหน้าที่พ่อครูแม่ครูเราแสดงเลยเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกเอาเลยจะจีบคนไหนไหนเยอะเหลือเกินรักกาลวานมานบันดาลกินแหววยามรักกาลวานมานบันดาลกินแหววเบื่อก็เบื่อแล้วที่มันแก้วเร็วจัดมายามรักกาลวานมานบันดาลกินแหววThank you.
ดแทนเลยนะแต่ถ้าตัดอีกทีนึงก็คงจะเกลี้ยงเหลือแต่ตอให้โอกาสก่อนเลยว่าไม่ตัดก็ไม่มันไม่ทรมานมันต้องหนีบเฮ้ยไม่รู้รักหนีบก็ให้มันร้องบอกว่าปล่อยเถอะแล้วแม่ลองเลยลองเลยว่าแบบลำตัดลำตัดเลยนะฉันก็มีพรรคพวกของฉันแม่หน้าหนูมันตัดต้องมีลูกคู่อะเวลามันน้อยก็เลยร้องเลยสาริกาโผล่มาทางทำไมครับเป็นสาริกาฉันนะนาฉันนาแม่แล้วเหรอลูกร้องถึงนกไม่ใช่กันนะนกเหรอครับตายสาริกาโทรมาทางในแน่สองตาคอยแลแลแม่แพร่พื้นบ้านหญิงกันเสียหายหันมานี่สิควายจะ
พี่ชายพี่ชายควายอะไรจะมาใส่นาฬิกาถ้าควายอะไรจะมาหล่อพี่ครับควายอะไรจะใส่นาฬิกาควายอะไรจะหล่ออย่างนี้ก็ควายอย่างมึงเลยล่ะอ้าวมันเกิดเป็นคนในโลกนี้สะดือย่อมมีติดกายสะดือเล็กสะดือใหญ่แต่ว่าผู้ชายสะดือตั้งมันมีสะดือจุนสะดือจูสะดือปูสะดือปลาแหมสะดือสตรีในร่มผ้านี่สวยกว่าหน้าพวกแกจังมันไม่เล็กเก่งไหมเก่งไหมสะดือนะโอ้ยนางรำทุกคนนะคะสวยกว่าหน้าผู้ชายแล้วตั้งวันนี้เรามีกองเชียร์เพราะมันไม่เล็กมันไม่ใหญ่เกินไปหรอกวังพี่อันทองดีของน้องมีราคามันมีตั้งหลายชั้นฉันดูถูกกับแกก็ได้อ่ะเจ้าพวกผู้ชายสะดือโผล่เดี๋ยวแววแววเดี๋ยวขาดจะไปมาเดี๋ยวขาดใจตายไม่มีทางบอกแล้วอย่าปล่อยฉันมาที่เจ๊ไปพาราด้าดูเลยเดี๋ยวมันจะให้เรียกรถจู่เฉินเรียกไปแล้วไปแล้วเกิดเป็นคนในโลกนี้สะดือย่อมมีติดกายเล็กสะดือใหญ่จะพวกผู้ชายสะดือตั้งมีสะดือจุนสะดือจูสะดือปูสะดือปลาไอ้สะดือพวกจันทร์ในผ้าให้ยากกว่าหน้าพวกแกจังมันไม่เล็กมันไม่ใหญ่เกินไปหรอกวังพี่เออของน้องของมีของน้องดีราคามีตั้งหลายชั้นฉันดูถูกพวกแกก็ได้อ่ะเจ้าพวกผู้ชายสะดือโผล่ยกเปิดให้ดูสะดือโบยวิ่งเร็วไปเสียสตางค์ที่แม่คุณจะได้สมบูรณ์เข้ามาเขาบอกว่า
แกแล้วควรทานยาพิษมิสลินหรือฉีดวิตามิน B4 งานในบ้านพี่จะฉีดฟรีไม่เอาจะตังค์แหมจะตาตังค์จริงนะไอ้ตุ่นมองดูหุ่นฉันให้ดีไอ้อ้วนไปกว่านี้ไงขายเมียคนเดียวกันหรือไงวางน้องจะน้องไปขายเมียคนเดียวทำไมกำลังคุยกันว่าเมียที่ฝ่ายในการจะกี่ประตูอ้วนไปกว่านี้จะกลายเป็นหมีหรือหมาไอ้ปากบอลนครหญิงมองจริงๆแต่นายแย่ไอ้เก๋งหัวกลอมหอมแง่มันประคุณแรงแต่กล้าแหแขนขาก็ยาวยอดเย็ดมันจะเปรตเมืองผีโอ้ยจะมาคุยขวดดีฉีดยาฟรีไม่เอาจะตังค์ไหนไหนลองงัดเข็มมาดูสิเข็มจะทู่หรือแหลมปลายโอ้ช้างเห็นนอกแหลนเลยนึกว่าเข็มมาว่าเอาไม่ได้ว่าอ้อยจะตีนหรือไงแหมลงอัดเข็มมาดูสิเออเข็มกระทู้แล้วแหลมปลายเข็มนอกหรือเข็มในเขาเป็นว่าปลายเข็มด่างไอ้หมอยาหน้าไอ้หมอยาหน้าหนีเข็มแบบนี้ก็ไม่ใช่ดีมากเกินไปว่าเลิกใช้แล้วก็ไม่ร้ายแหมคนที่บ้านเขาเคยฉีดจนหน้าสีเกือบจะตายอ่ะเขาเจ้ายายมันขี่จะตายตาตั้งช้ามากหัวควายมันเจอที่ไหนไม่ไว้หน้าจับหางคือพลาดมาแล้วเดินยาก็โคนหางฉันยังไม่ป่วยไม่ไข้อ่ะเชิญกลับไปท่านหมอจ้าไปเชิญจะไปฉีดตูดหมาให้หมอยาเก็บยากัดน้ำไก่แล้วขึ้นมาตีกันเลยเดี๋ยวเอาไก่ไปพันเดือยก่อน